ขอบสนามรถเอ็นเตอร์เทนเชียลวันนี้ขอเสนอตอน10เหตุการณ์จานเฮงซวยแจกกล้วยกันทั้งโลกโอ้โหนี่มาท็อป10เทปแรกนี่คือแย่งกูแย่งสโลแกนกูแล้วทำประโยคทองกูที่กูเปิดมา 7-8 ปีเอาไปพูดแล้วไม่มีแล้วเกมเองโอ้โหเสื้อเกมเองยึดทั้งเสื้อยึดทุกอย่างกางเกงในยึดตำแหน่งยึดที่นั่งด้วยถูกต้องอีกหน่อยแม่เขาไม่ได้เป็นแล้วมาหัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปยืนแทนเขาปีโอเองก็ไม่ได้เป็นแล้วโอ้โหตะเลินละกูชีวิตแล้วเอาคนนี้เข้ามาวันนี้แหละครับผมเราจะมารวบรวมพระจันหลาจัดไปครับบอกไว้เลยว่าฮาแน่นอนเทปปิดท้ายแน่นอนแหละในสนามฟุตบอลใครใหญ่สุดใหญ่สุดเหรอไม่ใช่เจ้าของสนามแต่อัฟริกันบ้างนะใหญ่สุดนะบางคนเขาแบบอันเบ้งผมว่าอันเบ้งเลยอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าโอ้โหนี่เราพูดต้องช่วยไม่ใช่เราจะเอาเหตุการณ์ที่กรรมการหรือที่คนไทยเราเรียกเขาว่าอาจารย์เนี่ยท่านเปาท่านเปาเนี่ยตัดสินได้ค้านสายตาแบบสุดๆแล้วพาแบบอยากจะฉุดออกมาต่อยมากๆวันนี้บอกเลยว่าเราจะไม่เล่าเอาแต่เราจะพาจัดไปดิครับเหตุการณ์ที่1มาดูเหตุการณ์นี้ครับต้องขอใช้ยืมมุกพี่โกตีว่าใครเห็นก็ว่าเข้าเราก็ว่าเข้าเพราะยิงเช็ดขานายทวารร้องเช็ดเข้แต่ที่มันต้องบอกว่าเฮ้ก็คืออาจารย์กรรมการคนดีไม่รู้ตาตีหรือบอดบอกบอลมันจอดหน้าเส้นไม่เห็นเข้าก็ถือว่าว่าวนะจ๊ะโปรดรับให้ได้นี่ถึงตายนะถ้ามาเล่นแถวเมืองไทยเนี่ยโอ้โหนี่ไงสมัยในวันที่ VAR ยังไม่มาถ้ามาแตกกันในปี2023นี้ไม่มีปัญหาแบบนี้โอ้ยุคนี้มันจะกลับไปแก้ยุคเก่าแล้วไงถ้ามีสมมุติมี VR เนี่ยยุคก่อนนี่จะไม่มีเลยนะพวกหัดคอไอนะหัดพระเจ้าอย่างนี้แฮนด์ออฟฮอยก็ไม่มีหรือลูกยิงนำผ่านในฟุตบอลโลกไม่มีครับดังนั้นแล้วนะถือว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนการถูกต้องครับ VR มาช้าแท้แล้วนี่เหตุการณ์ที่2นี้บอลโลกเว้ยบอลโลกนะปกติบอลโลกมันต้องยังไงเขาเรียกว่ามันต้องแบบยุติธรรมที่สุดเพราะมันคือรายการใหญ่ที่สุดแต่นี่ครับฟุตบอลโลกปี1982วันนั้นครับฝรั่งเศสเจอกับเยอรมันอุ้ยอะไรเกิดขึ้นเหรอไปดูดิไม่อยากพูดเยอะไปดูเหตุการณ์ที่2จังหวะนี้กำลังสวนกลับขยับบุกรุกเดี่ยวเลี้ยวมาเจอโกโผสปีด104ไม่มีเบรกไม่มียั้งชนพังไม่สนโลกฟันโยกไป3ซี่หมวดตีนำส่งโรงพยาบาลแต่อาจารย์ดันจังไรหัวใจหมาใบแดงไม่มาใบเหลืองก็ไม่มีปล่อยฟรีไปเฉยเลยร้องเฮ้ยกันทั้งสนามพร้อมถามมึงรับมาเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์หึยังไงถ้ามึงไปเตะบอลแล้วฟันหักกลับมาบ้าน3ซี่เมียมึงจะพูดกับมึงว่าเมียบอกว่าลองเบิร์นหน่อยที่ยิ้มนั้นเบิร์นไปด้วยมันคนอารมณ์ดีนะคนละเดียวคือคนอารมณ์ดีทำแม่ทำอย่างมีอารมณ์ยิ้มด้วยแล้วก็ต้องครับช่วยเมียไปด้วยอันนี้ออนแอร์ได้ไหมได้เหตุการณ์ที่3ย้อนกลับไปในปี2005ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เรากำลังหาตัวตายตัวแทนจากปีเตอร์ชไมเคิลต้องครับณวันนั้นเนี่ยแมนยูอ่ะเสียชไมเคิลไปในปี2000ใช่ไหมต้องเราก็เลยหาตัวตายตัวแทนอยู่ซึ่งก่อนจะมาเจอนาซาเนี่ยมันก็ปี2005 2006ไปแล้วในปี2005ครับมีดาวดวงหนึ่งกำเนิดเกิดขึ้นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเราไปดูกันดีกว่าเหตุการณ์ที่3อันนี้มาดูคลิปตำนานพี่ฟานบอกให้กดก้าวแม่งโยนยาวครึ่งสนามไม่ถามพี่แคโรต้องโชว์ไหวพริบรีบสกัดบอกปัดไม่ให้เข้าแต่ความเก๋าไม่ถึงบอลจึงเลยเส้นเห็นกันหมดหน้าสลดที่อาจารย์ทำผลงานอีกครั้งบอกยังไม่เห็นเข้าตากูเก๋ากว่าพวกมึงเยอะอย่าสะเอะมาชี้นำทำเอาหัวร้อนนอนกันไม่หลับเพราะอยากตบขมับอาจารย์แม่งทำสันดานเสียช็อตในตำนานแฟนผีเขาเรียกว่าช็อตควักกะปิช็อตในตำนานแฟนผีเนี่ยมีอยู่2ช็อตช็อตนึงเนี่ยเป็นแต่พี่ไตบี้แต่ไตอีบี้เนี่ยคือไม่มีใครไปทำอะไรเขาไงแต่อันเนี้ยคือกรรมการเนี่ยจานเออมันเข้าไปแล้วไม่เห็นนึกไงวะเออเอองงเลยกูเอาไว้ก่อนจะมาเจอฟอนเดฟ้าก็ลำบากกันนะครับเหตุการณ์ที่4ครับต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเลยยิงเข้าแล้วไม่ได้ประตูเออมันดูน่าอดสูงไหมครับอดสูงมากๆและนี่คือบอลโลกถูกต้อง2010ลูกยิงของแฟรงค์ลัมพาร์ดถูกต้องครับเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์ที่4คลิปนี้ก็งามไส้งานใหญ่บอลโลกจับโยกถึงแลมพาร์ดยิงปาดมุดคานนายทวารโดดขวางเปลี่ยนทางเช็ดคานกรรมการมองไม่ทันเพราะมันไวเกินเผอิญยังไม่รู้จัก VAR ภาพช้าก็ไม่มองของมันเข้าไปแล้วต้องแดกแห้วแทนถ้วยนี่มันโคตรซวยเลยพี่ช็อตเนี้ยผมดูอยู่วันนั้นผมเชียร์ทีมชาติอังกฤษผมว่าหลายคนจำได้เพราะว่ามันเป็นไม่เกิดขึ้นไม่นาน12ปีที่แล้วถูกต้องใครดูอยู่คงรู้นะว่านี่แหละคือจุดกำเนิดเกิดของ VAR ครับโอไลน์ด้วยเพราะมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้แหละมันถกเถียงกันไม่รู้จบจริงๆอ่ะคุณว่าเข้าไม่ได้หรอเอาจริงมันเข้าคือถ้ามันเข้าไปเนี่ยบางทีอังกฤษอาจจะไม่ตกรอบก็ได้เออก็แม้วันนั้นโอ้โหแฟนอังกฤษเสียใจกันหมดพอมันโดนนำพอมันโดนนี่หงาพุกกายว่าอังกฤษก็ถอดใจสุดท้ายสกอร์เลยไป 4-1 เลยเหตุการณ์ที่5ยังอยู่ที่แฟรงค์แลมพาร์ด
ผู้ชายคนนี้นี่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับความผิดหวังในเรื่องนี้เยอะมากนะแต่ทีนี้ครับมันเปลี่ยนจากอังกฤษมาเป็นเชลซีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2009ระหว่างเชลซีกับบาร์ซ่าครับไปดูกันดีกว่านะจ๊ะเหตุการณ์ที่5มากันที่เชลซีครับโดนย่ำยีหัวใจใครได้ยนต์ขนจะลุกบุกแทบตายไม่ได้สักทีทั้งจี้ทั้งจัดทั้งซัดทั้งหวดหมวดบาร์ซ่าก็ฆ่าไม่ตายกลายเป็นเหี้ยขึ้นบ้านเจออาจารย์จัดโปรโมชั่นเป่าให้ท่านเสียเปรียบโดนเสียบก็ไม่มองโดนส่องก็ไม่เห็นนึกว่าเล่น UFC เจอดีพิต้าโดนฆ่าตอนสุดท้ายด็อกบาร์ด่าตัดสินควยควายกูไม่เล่นโอ้โหกูทุกวันนี้กูยังจำหน้าด็อกบาร์ที่แบบยัดแม่สาอันนี้เขาเป็นใครเนี่ยพูดยัดแม่ได้หรอไม่ใช่ต้องมาพูดยัดแม่ได้เลยเขาเลยเขาเรียกว่าทำภาพว่าแบบเขาอาจจะด่าแบบนี้อยู่นี่แม่ฟากมันเอาไปยศอะถามจันหลาครับคานสายตาจริงไหมผมมันก็มีหลายช็อตนะที่ทำให้แฟนยูซีเขาวิจารณ์กันอะตอนนั้นนี่โดนแซะถึงขั้นว่าเป็นสโมสรยูฟ่าโรน่าเลยนะเพราะว่าแข่งยูฟ่าอะไรที่มีดราม่าตลอดแล้วดราม่าก็จะพลิกล็อกพลิกเข้าข้างบาร์ซ่าเสมอเลยเหตุการณ์ที่6นี่เหตุการณ์ตำนานแล้วมันเป็นฟุตบอลโลก2010แล้วอะคือเป็นแล้วมันเกิดจากตำนานที่ไม่ได้แบบไม่มีชื่อเสียงนะคนนี้คือทีรีอองรีถูกต้องครับเขาทำอะไรไว้เมื่อคัดเลือกบอลโลกเมื่อปี2010ครับไปดูกันดีกว่าเหตุการณ์ที่6คลิปนี้ตำนานจัดอัดเป็น10รอบไม่ชอบก็ต้องชมขมก็ต้องกินบอลมันบินข้ามฟากจะหม่งก็ยากจะยิงก็ยุ่งเลยมุ่งใช้มือนี่คือแฮนด์ออฟพอยจ่อยกระทั่งไอแลนด์แฟนๆเม้นคอควายเรียงรายกระทั่งโซเชียลถ้าเสือกมาเฟี้ยวสมัยนี้นี่อองรีทัวลงตายห่าเลยนะเนี่ยเป็นไงเป็นไงแต่ว่ารอบสุดท้ายแกไม่ได้ไปเล่นนะมันกระสอบไอการดอกเนี่ยช่วยทีมเข้ารอบแต่ทำไมไม่เล่นอยู่ดีซึ่งไปเล่นแล้วถ้าทุกคนติดตามผลงานของฝรั่งเศสในบอลโลก2010เนี่ยยับเลยนะไปยังไวระเบิดเลยไปยังไวโอ้โหระเบิดทีมเลยสมแล้วประเด็นคือทุกวันนี้อองรียังเป็นที่เกลียดชังของแฟนอาแดนอยู่เลยอ้าวก็ไม่ได้ยังไงก็มึงไปปัดอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ไปบอลโลกเลยอ่ะบอลโลก2010รวมดราม่าจริงครับเหตุการณ์ที่เกลียดดราม่าเบอร์หนึ่งในใจของผู้คนทั้งโลกเป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าถ้าคนดูบอลนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เหตุการณ์นี้โมเมนต์นี้เคยผ่านสายตาท่านมาแล้วแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะไปดูเลยเหตุการณ์ที่7อันนี้ก็โคตรตำนานกรรมการไม่ทันเห็นบอลมันเล่นเร็วเหมือนเปลวเพลิงบันเทิงแน่แค่ออกมาชกโค้งๆไม่ถึงก็หน้าตะลึงตรงบอลเข้าเก๋ามาจากไหนเตี้ยกว่าไหล่ตั้ง20เซนมึงต้องเป็นจิงโจ้แน่ถึงโผได้ระดับนี้ไม่มีอุทธรณ์ขึ้นศาลอัยการไม่ฟ้องต้องไปร้องที่บ้านเป็นไงณวันนั้นน่ะผมโตมานะเหตุการณ์เนี้ยถูกยกย่องถูกใช้คำว่าพระเจ้าแม้ว่าเด็กรุ่นหลังนะอาจจะมองเหตุการณ์นี้ว่าหนึ่งเลยที่โกงบ้างแหละไม่ยอมรับบ้างแหละก็อยู่ที่มุมมองจะมองแต่ที่แน่ๆที่พวกเราไม่ขัดขืนเลยไม่ขัดข้องก็คือความเก่งกาจของมาโรน่าครับของจริงครับของจริงสุดยอดเพียงแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นความบังเอิญเพราะว่าแมตช์นั้นมาโรน่าเป็นไงได้ดูไหมครึ่งสนามเล่นดีเล่นดีลูกยิงของหัดพระเจ้ามันเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังเท่านั้นแหละเหตุการณ์ที่8เฮ้ยในครั้งนึงมึงคนขี้ลืมมั้ยเคยเป็นคนขี้ลืมมั้ยเคยนะมึงเป็นคนลืมกุญแจรถกุญแจบ้านลืมอะไรพวกเนี้ยอันนี้มึงล้อกูป่ะมึงล้อกูต้องซื้อแอปเปิลมาติดอ่ะงงเลยอันนี้มึงล้อกูหนักกว่าเดิมอีกแต่เฮ้ยคุณไม่เคยลืมลูกลืมเมียใช่มั้ยไม่เคยไม่เคยชั่วขณะก็ไม่เคยไม่เคยเฮ้ยแล้วเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวอะไรกับการลืมลูกลืมเมียอ้าวคือผมจะบอกว่าครั้งนึงในฟุตบอลโลกครับเคยมีกรรมการลืมว่าให้ใบเหลืองไปแล้วก็เลยให้แม่งซ้ำอีก2รอบปกติรอบให้รอบเดียวถูกไหมถ้าให้รอบ2ต้องอะไรเต็มที่คือ2รอบเป็นใบแดงถูกต้องแต่พี่คนนี้ครับลืมก็ให้ไปแล้วให้แม่ง3รอบเป็นยังไงไปดูดิเหตุการณ์ที่8อ่ะอันนี้มาดูตัวอย่างของการขาดสติสตังเรื่องพังๆจะตามมาขนาดว่าเป็นบอลโลกโชคก็ไม่เข้าข้างเพราะทางอาจารย์ไม่รู้รับงานหรือใจลอยคอยแต่แจกเหลืองไม่รู้เรื่องราวคงจะฟาวบ่อยปล่อยซึมลืมคิดบิดไป3ดอกเพิ่งนึกออกว่าให้เกินเพลินไปนี้พี่ทิพย์อย่าโกรธเคืองนะโอ้โหแฮตทริกใบเหลืองเป็นไงแฮตทริกใบเหลืองโคตรเท่คนเดียวในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นซ้ำนะไอสัตว์เกิดมาแข่งแมตช์เดียวได้3ใบเหลืองคนเหี้ยอะไรเก่งขนาดนั้นคนต้องมี3เมียเขามีแค่2อ๋อเอาโทษครับมีแค่2เหตุการณ์ที่เจ้าใช้คำว่าตลกคงไม่ได้ใช้คำว่าสนุกคงไม่เหมาะสมแต่ใช้คำว่าอัปยศคงจะเหมาะที่สุดสำหรับเหตุการณ์นี้นั่นคือโมโลปี2002มันมีอยู่2แมตช์เท่านั้นแหละที่เราจำกันได้ดีมากว่ามันอัปยศอดสูงมากนั่นคือเกมระหว่างอิตาลีเกาหลีใต้และเกาหลีใต้กับสเปนมันเป็นแมตช์ที่แย่เม็ดที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาถูกต้องครับมันแย่เม็ดอย่างไรเราไปดูเม็ดนั้นกันครับเหตุการณ์ที่9ไม่ต้องคล้องจองแต่ครองใจเรื่องความจัง
ไรต้องยกให้นัดนี้ไม่มีใครแกร่งไม่มีใครกล้าไม่มีใครใจหมามากกว่าเขาอิตาลีเราโดนโขกสับเตรียมจับไปต้มยำทำแกงสกัดแม่งก็ไม่มีเป่ายิงเข้ากูก็เป่าล้ำทำเหมือนคนอื่นโง่โชว์ทั้งโลกโชว์ทุกชาติประสาทแดกแน่แค่ดูแมตช์นี้เลยครับใครไม่เคยดูไปดูนะประสาทแดกนี่นะฮะเหตุการณ์นี้นะบอกว่าหลายคนช้ำนะโดยเฉพาะคนนึงที่ช้ำมากใครครับอินฟลูเอนเซอร์บ้านเราพี่ปานโอ้โหไม่ช้ำได้ไงเฮียหลังจบแบบนี้เขาจบหลังจบแบบนี้ก็เต้นอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลให้โมเรโนกรรมการผู้นี้นะครับผมโดนตัดสิทธิ์การตัดสินไม่พอทุกวันนี้อยู่ในคุกนะเพราะว่าหลังจากที่ทำกรรมทำหน้าที่กรรมการได้ไม่ดีไปติดสินบนซ้ำอีกนั่นแล้วก็ไปค้ายาค้าโคเคนทุกวันนี้มีเพื่อนเป็นลูกกงเรียบร้อยแล้วแล้วประเด็นข้าวแดงแทนข้าวประเด็นคือทุกวันนี้คนอิตาลีเขาก็ไม่ค่อยโอเพ่นนะกับเกาหลีใต้อย่างปีที่แล้วอ่ะกังนำมาตายไปเต้นโดนโหเต็งสีเล่โหตอนนี้ไม่แน่คิมมินแจอาจจะสร้างความเขาเรียกว่าอะไรเดียวความประทับใจสร้างความรักคืนกลับมาให้ชาวเกาหลีและชาวอิตาลีเป็นเบอร์ต้นๆของลีกอิตาลีแล้วตอนนี้เหตุการณ์สุดท้ายนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาชยามิชัยมากที่สุดแล้วครับยังไงฮะปกติแล้วเนี่ยเราเอาการตัดสิน VR เข้ามาเพื่ออะไรพี่จะละเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าอันนั้นเป็นของจริงของปอนและบอกกรรมการว่าอ่ะเราดูแล้วอันนี้คือเป็นอย่างนี้นะถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเอามาเพื่อสิ้นสงสัยถูกไหมถูกต้องครับแต่กรรมการผู้นี้ครับไม่ธรรมดาอย่างไรครับกูไม่ฟัง VR ไงเออฟังใจกูอ้าวตัวกูของกูเออยังไงไปดูสิครับเหตุการณ์ที่10อ่ะคลิปสุดท้ายมาดูกรรมการเมาไม่รู้เข้าไปโดนตัวไหนมา VR กูแย่งเทคโนโลยีกูเย้ยแฟนๆร้องเฮ้ยอาจารย์เป็นอะไรใจดูรีบร้อนเป่าจบแม่งตอนนาที85นึกว่า90รีบไปหน่อยงานกร่อยตรงทีมาลีไม่มีใครไว้ใจจานงานเลยจบตรงนี้แนะนำพี่ไปทำอาชีพอื่นนะโอ้โหเขาจะมี VR ทำไมคือบอกเลยถ้ามีกรรมการอย่างผู้นี้ทั่วทุกสารทิศนะฮะบอกเลยครับไม่ต้องใช้ VR ไอ้สัตว์เอาใจมึงอะห้อง VR ด่าพ่ออุตส่าห์ตัดไฮไลท์ตัดอะไรให้มึงดูแล้วมึงครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับผมทางสมาคมผู้ตัดสินนะต้องเขาเล่าให้เกียรติทั้งสองฝ่ายฟังความสองข้างทางสมาคมผู้ตัดสินเนี่ยออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับอากาศอ่ะอ้าวซิคาเวกกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าอากาศร้อนเขาอาจจะเป็นโรคหัวใจเฮ้ยมันทำให้เขาอาจจะเสียสติธรรมชาติไปช่วงนี้ไงถ้าอย่างนั้นเล่นน้ำลายแล้วแล้วแล้วอยู่ช่วงนึงแล้วต้องทำไงอ่ะก็บอกว่าขออุทธรณ์แล้วก็ตัดสินใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปครับผมเชื่อนะเชื่อว่าความร้อนอ่ะมันทำให้คนแบบขาดสติได้แล้วถ้าร้อนแล้วต้องแก้ไขยังไงดีบางทีกรรมการหรือห้อง VR ถ้ามีสักขวดนึงก็ยังดีนะผมว่าอะไรขวดนึงไอ้ฉลาเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะฮะได้เวลารวมตัวคอบอลครับแคมเปญใหม่จากน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่จะชวนเพื่อนๆคอบอลออกมาเชียร์ฟุตบอลในทุกแมตช์การแข่งขันเพื่อเติมเต็มบรรยากาศความสนุกของกลุ่มเพื่อนกับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเติมเต็มว่าเพื่อน Hello My Friend และ Top 10 Special ซีซั่นหน้าเอ๊ะรวบรวมเรื่องราวและอีกอยากรู้อะไรบ้างครับตามไปได้เลยแล้วพวกเราขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ